hear you คอยเฝ้าดู oh yeah find youดันยอดดิสเซสลินครับผมก่อนหน้านี้ผมก็ทำวงมาก่อนชื่อ Penny Time นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้มาลองทำเป็นโปรเจกต์เดี่ยวครับปกติทุกครั้งมันก็จะออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบเราพยายามคิดคำออกมาแต่คำในหัวเรามันออกมาเป็นภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษนะครับพอได้เพลงกลับมามานั่งดูว่าเราหาอะไรทำกับเพลงนี้ได้มั้งจนได้เอาโปรเจกต์นี้มาฝากไว้ที่ค่ายแล้วก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆจนมันเป็นมิวสิกวิดีโอครับคอยดูเล่าถึงเรื่องของปัจจุบันในตอนนั้นซึ่งเป็นอดีตตอนนี้ครับก็คือตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรอยู่เหมือนจะเฝ้าดูคนๆนึงหรือว่าลุ้นอยู่ว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับถ้าตอนอยู่กับวงเราอาจจะแบบเอาเข้าห้องซ้อมแล้วคิดกองคิดเบสคิดแพทเทิร์นอะไรขึ้นมาแต่อันนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเสร็จสับที่บ้านเลยครับเพื่อนคนหนึ่งมาช่วยอัดท่อนเบสแล้วก็กีตาร์อะไรก็ช่วยกันถ้าใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นตอนคบกับแฟนเก่าครับ
คาแรคเตอร์ของโอตาคุเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างแบบสนใจมาสักพักนึงแล้วมันคิดมาตลอดว่าเอ๊ะทำไมคนนึงถึงแบบสามารถให้แม้กระทั่งเงินเวลาหรือว่าแรงกับอย่างนึงได้เต็มที่โดยทั้งที่ไม่ได้รู้จักเขาเลยครับเป็นแค่เพราะแบบภาพพจน์หรืออิมเมจอะไรนี้ทำให้คนนึงแบบมีความสุขได้ออกมาขนาดนี้แล้วก็อีกมุมนึงอาจจะเศร้าได้ด้วยครับสามารถติดตาม MV ผมได้ทาง YouTube ของสนามหลวงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสตรีมมิ่งก็จะเป็น Spotify Joox Apple Music นะครับ Instagram ก็จะเป็น Daniel Dischalin กับ Facebook เหมือนกันเลยครับ